วันนี้ยายปังก็จะพามาใส่ปุ๋ยกับพืชผักของเราที่เราปลูกเอาไว้นะคะทำยังไงให้พืชผักของเราเนี่ยค่ะใบเขียวใบงามเร่งการเจริญเติบโตลำต้นแข็งแรงทำให้ดินของเราร่วนซุยติดดอกติดผลกับพืชผักของเราได้ดีด้วยนะคะเราก็จะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะเราก็เตรียมน้ำไว้นะคะถังละ10ลิตรค่ะทั้งหมดก็20ลิตรเนาะวันนี้นะคะเราก็จะใช้2อย่างค่ะก็จะมีผงชูรสกาแฟคั่วบดละเอียดนะคะส่วนผงชูรสโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะแรงรากทำให้รากฝอยของเราแข็งแรงนะคะติดดอกติดผลเราก็จะเอาใส่1ช้อนโต๊ะค่ะยายปังก็จะเอาใส่ถังละ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ10ลิตรค่ะยายปังก็จะใช้กาแฟคั่วบดละเอียดบำรุงดินทำให้ดินดีและดินร่วนซุยทำให้ต้นไม้ของเราเจริญเติบโตได้เร็วค่ะเราก็จะเอาใส่1ช้อนโต๊ะนะคะถังละ1ช้อนโต๊ะค่ะเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันให้ดีนะคะใช้รสได้กับพืชผักทุกชนิดเลยค่ะทำให้พืชผักของเรานะคะเร่งโตเร่งเขียวเร่งงามได้อย่างดีเลยทำให้ดินของเราร่วนซุยนะคะพืชผักของเราจะไม่มีแมลงมารบกวนด้วยเพราะว่าในกาแฟก็จะมีรสขมด้วยค่ะเราจะใช้รสนะคะอาทิตย์ละ2ครั้งหรือ3ครั้งก็ได้ค่ะสูตรนี้นะคะง่ายมากเลยบำรุงทำให้ลำต้นแข็งแรงติดดอกติดผลได้ดีด้วยมาดูมะเขือต้นนี้นะคะดอกไม่ร่วงค่ะติดลูกแล้วนะคะดินร่วนซุยด้วยเราก็จะใช้รสได้กับพืชผักทุกชนิดค่ะทำให้พืชผักโตไวงามมากเลยค่ะใบใหญ่ใบเขียวใบงามค่ะไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งนะคะส่วนผักบุ้งนะคะปลูกง่ายมากเลยงอกไวโตไวด้วยนะคะเราอยากกินผักอะไรแล้วก็เอาเมล็ดมาหว่านมาปลูกเอาไว้ค่ะเราก็จะได้มีผักสวนครัวของเราเก็บกินได้ตลอดทั้งปีเลยบำรุงง่ายๆนะคะปลูกพืชผักสวนครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นใบกะเพรานะคะผักทุกชนิดนะคะเราบำรุงดีๆแล้วก็มีผักของเราเก็บกินได้ตลอดทั้งปีเลยบำรุงง่ายมากเลยนะคะผงชูรสกาแฟแค่นั้นเองนะคะก็ลองบำรุงดูค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทองปันปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ